สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันนำเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลาทูน่าแบบเผ็ดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของปลาทูน่ากระป๋องเมื่อคุณมีปลาทูน่าแล้วให้คุณนำปลาทูน่ามาเปิดกระป๋องและให้คุณดึงน้ำหรือน้ำมันในกระป๋องออกทิ้งไปต่อมาให้คุณเตรียมพริกสดให้คุณนำพริกสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะให้คุณนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดวางใส่ถ้วยให้คุณแช่บะหมี่ในน้ำร้อน3นาทีและให้คุณดึงน้ำออกทิ้งไปให้คุณนำเครื่องปรุงที่เข้าให้มาใส่ตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ส้อมคนส่วนผสมให้เข้ากันให้คุณตักปลาทูน่ากระป๋องที่เตรียมไว้วางบนบะหมี่ให้คุณนำพริกสดที่เตรียมไว้วางตามลงไปค่ะให้คุณราดหน้าด้วยน้ำมันงาให้คุณวางใบผักชีตามลงไปและให้คุณเสิร์ฟทันทีเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลาทูน่าแบบเผ็ดสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ